พาไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตีหนึ่งคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์สยองขวัญเกิดขึ้นหนุ่มขับรถยนต์แล้วไงแกตกถนนจากนั้นไฟลุกท่วมเลยครับเท่ากับว่าแกค่อยๆทุรนทุรายตายช้าๆในลักษณะย่างสดครับสยองขวัญมากโดนย่างสดมีคนอยู่ในรถเหตุการณ์ที่ตีหนึ่งพอดีครับบ้านควนยูงตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนพลเมืองดีแจ้งพี่กู้ภัยแจ้งดับเพลิงเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้ปุ๊บปั๊บมาได้อะมันไม่เหมือนในภาพยนตร์นะของจริงมันต้องใช้เวลาในการเดินทางต้องรอประมาณสัก10นาทีเจ้าหน้าที่มาถึงแต่ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะสามารถดับไฟได้แล้วเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นมาดูทีหลังจึงทราบว่าเห็นเงาวะคนซึ่งตอนนั้นมันมีอยู่ช่วงนึงภาพให้ดูไม่ได้เหมือนยกมือขึ้นมาทุรนทุรายแล้วแกก็นิ่งไปนั่นคือตายแล้วฮะรถคันนี้เป็นโตโยต้าตอนแรกดูไม่ออกโตโยต้าแคมรี่หมายเลขทะเบียนกไก่สฤษี5678สุราษฎร์ธานีคนตายตามรายงานบอกเป็นผู้ชายไม่รู้ชื่อนามสกุลอายุไม่ทราบเลยเพราะว่าข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าอาภรณ์ไหม้ดำเป็นตอตะโกไปหมดเลยแต่ตรวจสอบสภาพรถแล้วไม่มีการเฉี่ยวชนใดๆสันนิษฐานไว้ว่าน่าจะวิ่งมาด้วยความเร็วหรือหลับในหรือมีอะไรตัดหน้าและแกพุ่งหาพื้นถนนด้านล่างเลยและจากนั้นไฟก็ลุกท่วมนะครับจึงจะกำลังจะตรวจสอบรายละเอียดนะครับว่าตกลงแล้วคนตายเป็นใครมาจากไหนกันแน่นี่คือเหตุการณ์สลดใจที่สุราษฎร์ธานีกลางดึกเมื่อคืนนี้ครับ อีกหนึ่งเหตุการณ์ไฟไหม้อันนี้ครั้งใหญ่เลยแล้วคุณยายวัย80กว่าอยู่บ้านที่เป็นบ้านไม้ด้วยค่ะโอ้ยแล้วไม้กับไฟจะเหลืออะไรล่ะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านวังชัยพัฒนาหมู่16ตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางนะคะช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะบ้านนี้เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกสูงเจ้าหน้าที่พยายามจะเร่งรีบในการดับไฟแล้วแต่ว่าไม่สามารถจริงๆค่ะบ้านนี้คุณยายวัย82ปีเป็นเจ้าของบ้านแล้วอยู่คนเดียวด้วยโดยคุณยายนั่งทำงานอยู่ด้านล่างของตัวบ้านจู่ๆคุณยายบอกว่าไฟมันลุกไหม้ที่ด้านบนคุณยายก็เลยตะโกนเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วยดับไฟแต่ไม้กับไฟอ่ะคุณผู้ชมมันไม่สามารถที่จะดับได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วประกอบกับเมื่อวานนี้อุณหภูมิร้อนจัดเลยลำปางที่เคยหนาวมากเมื่อวานเกือบ40องศาโอ้โหมันร้อนจริงๆค่ะตัวคุณยายก็เลยหนีตายออกมาได้แต่ตัวคนเดียวไม่สามารถนำเอาทรัพย์สินอะไรออกมาได้เลยนะคะเลยกลายเป็นที่น่าเวทนาของเพื่อนๆแล้วก็น่าเห็นใจมากๆเดี๋ยววันนี้หน่วยงานจะเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งนึงนะคะว่าแล้วคุณยายที่นั่งทำงานอยู่หน้าบ้านเนี่ยทำไมจู่ๆมันเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นมาในบ้านที่ไม่มีใครอยู่ได้โหน่าเห็นใจมากจริงเนี่ยค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเข้าไปจับมือไปให้กำลังใจยายเพราะว่าอายุต้อง80กว่าแล้วอยู่คนเดียวอ่ะคือแกสะสมข้าวของมาทั้งชีวิตเลยนะคะโอ้ยโจรขึ้น10ครั้งก็ไม่เท่ากับไฟไหม้หนเดียวโอ้สูญเสียไปทั้งหมดแบบนี้เลย